รีวิวเที่ยวปารีสสวิตเซอร์แลนด์10วันใช้งบทั้งหมดเท่าไหร่ออมนัดมาเที่ยวยุโรปในช่วงซัมเมอร์แต่ไม่ได้ไปกัน2คนนะพาครอบครัวกันมายกแก๊งเลยไปเริ่มทำวีซ่าบวกประกัน 49,000 ตั๋วเครื่องบิน 157,000 ที่พักปารีสและสวิต9คืน 235,000 รถ Uber แท็กซี่ในปารีส 16,300 ตั๋วเข้าพระราชวังแวร์ซาย 4,800ตั๋วเครื่องบินจากปารีสไปสวิตเซอร์แลนด์ 1,700 รถเช่าบวกประกัน6วันในสวิตเซอร์แลนด์ 23,000 ค่าน้ำมัน 4,500 ที่จอดรถบวกการเดินทางอื่นๆในสวิต 6,000 เอารถขึ้นรถไฟกันเลยทีเดียวค่าอาหารเข้าซูเปอร์ 54,000 ทำกิจกรรมขึ้นรถรางรถไฟในสวิต 24,000 ดูสวยมากและนี่คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดในทริปนี้ค่ะตกคนละ 118,000 กินดีอยู่ดีสุดๆทริปฝันพาพ่อแม่เที่ยวต่างประเทศครั้งแรกทั้งทีได้เห็นครอบครัวมีความสุขแล้วก็ชื่นใจคลิปหน้าแจกแผนทริปเที่ยวปารีสสวิตเซอร์แลนด์10วันจะมีที่ไหนบ้างกดหัวใจกดติดตามรอดูได้เลย